สวัสดีครับผมวันนี้ MyPHP ก็จะมาให้ความรู้เรื่องมาทำความรู้จักตำแหน่งของผู้เล่นในกีฬาฟุตบอลกันนะครับผมก็ถ้าเอ่ยกีฬาที่นิยมนะครับมีผู้ติดตามจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนนะครับหรือรู้จักกันเป็นอย่างดีในกีฬาชนิดนี้ก็คือฟุตบอลนะครับผมซึ่งถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดระดับโลกนะครับเป็นกีฬาที่มีแฟนคลับทั่วโลกคอยให้กำลังใจนะครับผมครับฟุตบอลก็เป็นกีฬาที่เป็นคนที่สนใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นการจัดการตลาดแข่งขันทั้งปีทั้งรายการเล็กรายการใหญ่รวมทั้งรายการระดับประเทศต่างประเทศนะครับรวมถึงการจัดแข่งขันฟุตบอลนะครับซึ่งถือเป็นมหากรรมนะครับการแข่งขันฟุตบอลทั้งแฟนบอลทั้งหน้าตั้งตารอคอยที่สุดในการเชียร์ทีมชาติของตัวเองที่ลงแข่งขันนะครับครับวันนี้เราก็จะมารู้จักนะครับผมก็ตำแหน่งของผู้เล่นในกีฬาฟุตบอลกันนะครับครับตำแหน่งของกีฬาฟุตบอลต้องขอเกริ่นก่อนนะครับผมในกีฬาฟุตบอลนะครับก็คือจะมีผู้เล่นทั้งหมด11ทีมแล้วก็มีผู้รักษาประตู1คนที่คอยรักษาประตูและมีผู้เล่นอีก10คนนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยหน้าที่ป้องกันก็คือตำแหน่งกองหลังหน้าที่แดนกลางตำแหน่งกองกลางแล้วก็หน้าที่ผู้ทำประตูก็คือตำแหน่งกองหน้าแล้วแต่ระบบแผนที่ใช้นะครับโดยตำแหน่งที่เหล่านั้นก็คือจะบ่งบอกหน้าที่และพื้นที่ของการเล่นตำแหน่งนั้นนะครับโดยตอนแรกมีการโดยตอนแรกจะมีแค่ตำแหน่งกองหน้านะครับฮาร์ดแบ็กและทีฟควอแบ็กนะครับในช่วงที่มีชื่อนี้เพราะว่าสมัยนั้นเป็นช่วงคริสต์ศักราชที่19นะครับระบบ2-3-5นะครับเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางการป้องกันที่จะมีฟูลแบ็กที่เป็นรู้จักชื่อกองหลังฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและแดนกลางที่เป็นเลฟท์ฮาฟนะครับเซนเตอร์ฮาฟและไรท์ฮาฟนะครับและแนวบุกที่เป็นเอาฮาฟเลฟท์นะครับแล้วก็อินเตอร์เลฟท์นะครับกองหน้าตรงกลางอินไซด์ไรท์นะครับแล้วก็เอาไซด์ไรท์นะครับหลังจากรูปแบบที่พัฒนามาจนชื่อว่าตำแหน่งมากมายนะครับผมอย่างต้นเมื่อคริสต์ศักราช1970นะครับคำว่าฮาร์ฟแบ็กนะครับได้มาเปลี่ยนเป็นคำว่ากองกลางนะครับตำแหน่งที่เล่นในแดนกลางทั้งหมดสนามและริมเส้นนะครับกองกลางก็คือถูกพัฒนาขึ้นมาอีกหลายแบบนะครับจะเป็นกองกลางตัวบุกกองกลางตัวรับนะครับผมในสมัยใหม่นะครับตำแหน่งฟุตบอลได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับผมเหมือนกับรักบี้และอเมริกันฟุตบอลนะครับถึงอย่างนั้นนักเตะส่วนใหญ่ก็มักจะเล่นตำแหน่งเดิมนะครับตลอดการค้าแข้งของพวกเขานะครับเพราะในแต่ละตำแหน่งนั้นใช้ทักษะและมีความสามารถทางร่างกายไม่เหมือนกันนะครับเพราะนักฟุตบอลนะครับบางคนที่เล่นได้หลายตำแหน่งก็จะเรียกว่านักเตะสารพัดประโยชน์นะครับผมแล้วก็จะไปดูตำแหน่งแรกกันนะครับผมครับตำแหน่งของฟุตบอลนะครับก็มี4หลักๆใหญ่ๆนะครับผมก็1ผู้รักษาประตู2กองหลัง3ดีเฟนนะครับผม3กองกลางดีเฟนเดอร์นะครับ4กองหน้าฟอร์เวิร์ดนะครับหรือสไตรเกอร์นะครับครับเราจะมาดูตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งแรกก็เป็นผู้รักษาประตูนะครับเป็นตำแหน่งที่ต้องป้องกันมากที่สุดในบรรดาหลายตำแหน่งนะครับหน้าที่หลักก็คือไม่ให้อีกทีมได้ประตูแต้มนะครับโดยการรับปัดหรือชกจากบอลที่ถูกยิงนะครับการม่งหรือการคว้าลูกมาเข้ามานะครับตำแหน่งนี้จะไม่เหมือนตำแหน่งอื่นนะครับทีมตรงข้ามส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาอยู่กับบริเวณกรอบเขตโทษครับผลก็คือทำให้ผู้รักษาประตูตำแหน่งดีนะครับของสนามหรือจากลูกตั้งเตะนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นคนเดียวที่สามารถใช้มือกับลูกบอลได้นะครับแต่ใช้ได้ในกรอบเขตโทษของตัวเองเท่านั้นนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูนี้ถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญและยากที่สุดในการป้องกันอีกด้วยนะครับครับตำแหน่งที่2นะครับ Defender นะครับกองหลังเองนะครับกองหลังนะครับจะอยู่ด้านหลังของกองกลางและมีหน้าที่หลักของพวกเขาก็คือคอยสนับสนุนทีมและป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายทำประตูได้นะครับปกติพวกเขาก็จะอยู่เพียงครึ่งสนามในฝั่งของพวกเขาเพื่อป้องกันนะครับกองหลังตัวจะสูงไปอยู่ด้านหน้าบริเวณจุดโทษอีกฝ่ายเมื่อมีการเตะมุมหรือลูกฟรีคิกเพื่อจะหม่งเข้าทำประตูอีกของอีกฝ่ายได้นั่นเองนะครับครับต่อไปตำแหน่งนะครับกองกลางมิดฟิลเดอร์นะครับ
กองกลางนะครับเดิมทีเรียกว่าฮาล์ฟแบ็กนะครับตำแหน่งนี้จะเล่นอยู่ระหว่างศูนย์หน้าและกองกลางนะครับผมหน้าที่หลักก็คือตำแหน่งนี้คือการครองบอลและรับบอลจากกองหลังนะครับและขึ้นส่งไปกองหน้านะครับเพื่อไล่บอลจากผู้เล่นอีกฝ่ายนะครับส่วนใหญ่ในทีมก็ต้องการกองกลางตัวกลางครับอย่างน้อย1คนเพื่อจะหยุดเกมบุกของอีกฝ่ายนะครับนอกจากนั้นการกระทำประตูนี้จะไม่ขึ้นไม่บุกและลงมาตั้งรับตามหน้าที่ที่ได้รับนะครับกองกลางนั้นจะเล่นเกือบทั่วสนามนะครับเมื่อถึงคราวรับก็จะลงมาตั้งรับนะครับเมื่อถึงคราวบุกก็ขึ้นไปช่วยกองหน้าในการบุกครับพวกเขาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่จะเริ่มเล่นจังหวะในการบุกของทีมเองนะครับครับตำแหน่งสุดท้ายนะครับจะเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับฟอร์เวิร์ดนะครับหรือสไตรเกอร์นะครับเป็นตำแหน่งที่ผู้เล่นบอลนะครับบริเวณหน้าประตูนะครับที่ทำหน้าที่เป็นกองหน้าก็คือการทำประตูนะครับหรือสร้างโอกาสให้ผู้เล่นคนอื่นทำประตูนะครับหน้าที่ในการจังหวะตั้งรับก็มีนะครับผมนั่นก็คือคอยไล่บอลจากด้านหลังและผู้รักษาประตูอีกฝ่ายด้วยนะครับในแผนการใหม่กองหน้าก็จะมีตั้งแต่1ถึง3คนนะครับยกตัวอย่างเช่นแผน4-2-3-1นะครับก็จะมีกองหน้าเพียงคนเดียว4-4-2ก็จะมีกองหน้า2คน4-3-3ก็จะมีกองหน้า3คนโดยกองหน้านะครับตัวเป้า1คนก็แล้วก็จะมีปีกอีก2คนนะครับครับก็สรุปได้ว่านะครับเราก็ได้รู้เกี่ยวกับนะครับผมว่าตำแหน่งของผู้เล่นนักฟุตบอลมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับตำแหน่งหลักๆก็จะมีกองหลังประตูกองกลางกองหน้านะครับผมแล้วก็แต่ละตำแหน่งก็ทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็คือเขาก็จะยืนก็มีตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของเขานะครับแล้วเขาก็มีทำหน้าที่จะป้องกันหรือจะฝ่ายบุกนั่นเองนะครับแล้วแต่ตำแหน่งที่เขาพวกเขายืนด้วยนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะเป็นความรู้ไม่มากไม่น้อยให้กับผู้ชมนะครับครับวันนี้ MyPHP ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม